เกมเอาไซด์เกมเกมเอาไซด์เกมเกมเอาไซด์เกมถ้าภาคหน้ามาเราต้องเล่นตั้งแต่เดย์วันเลยค่ะเดย์วันจริงป่ะเกมเอาไซด์เกม3อีกแล้วเหรอเกมเอาไซด์เกมเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือให้เราใช้ความรู้ในโลกจริงเนี่ยเพื่อไปแก้ปริศนาภายในเกมโดยที่มันก็จะเป็นความรู้ที่หาได้ทั่วไปโดยอย่างแรกที่เราจะทำในภาคนี้ก็คือปุ่มเซตติ้งโคตรเขินอ่ะลืมใส่มา2ภาคต่อมาเราจะทำการสร้างซีนเพื่อทดลองไอเดียใหม่ๆโดยก่อนหน้านี้เวลาที่เราจะเปิดประตูเราก็ต้องไปใส่รหัสที่แพนเนลผมก็กลัวทุกคนเบื่อไงเจอแพนเนลมา2ภาคแล้วก็เลยเอาแพนเนลออกเดี๋ยวเราจะใส่รหัสยังไงง่ายนิดเดียวผมได้ทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์ด้วย Nest.js บิวเป็น .exe ส่งพาสเวิร์ดมาด้วย HTTP และเชื่อมต่อกับ Unity ด้วย Web Socket เอาเป็นว่าไปดูในเกมแล้วกันนะครับนอกจากแพนเนลผมก็ได้ลองสร้างประตูรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นประตูที่มันจะค่อยๆปิดก็ดูใหม่ดีเหมือนกัน ต่อมาคือเรื่องที่ผมเบื่อมันมากที่สุดแล้วนั่นก็คือเลเวลดีไซน์เนื่องจากผมเป็นคนขี้เกียจผมเลยจะออกแบบห้องเหมือนภาคแรกสิ่งที่เราทำคือแบ่งห้องเป็นห้องเล็กๆแล้วก็เอาวางต่อๆกันเสร็จอีซี่เรื่องถัดมาคือสิ่งที่เกมเราไม่เคยมีมาก่อนใช่ครับทุกคนสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่พาร์ทที่แล้วมันคือซาสแตร์บันได ใช่ไม่เคยมีมาก่อนล้อเล่นในที่สุดเราก็จะได้ทำในสิ่งที่หลายคนอยากให้มีใช่แล้วนั่นก็คือมัลติเพลเยอร์ใน2พาร์ทที่แล้วมีคนบอกว่าอยากให้มีมัลติเพลเยอร์ไว้เล่นกับเพื่อนหลังจากที่ผมได้ลองศึกษาและได้ลองสร้างเกมมัลติเพลเยอร์จากคลิปก่อนหน้านี้ทำให้การทำเกมมัลติเพลเยอร์นั้นเป็นเรื่องที่โคตรง่ายโคตรอีสเฉยเลยแล้วหลังจากรีโคดเกือบทุกอย่างในเกมตอนนี้เราก็สามารถเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ได้แต่หลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วว่าตัวละครเรายังเป็นเม็ดถั่วเพื่อให้ดูดีขึ้นเราต้องการโมเดลตัวละครใหม่ซึ่งเราต้องการมันตอนนี้และในที่สุดเราก็เจอมิกซ์โมในเว็บนี้มีทั้งตัวละครและแอนิเมชันให้ครบเลยพอได้ตัวละครแล้วเราก็ต้องใส่แอนิเมชันให้มันด้วยโดยทาง Unity เนี่ยก็มีการจัดการเรื่องแอนิเมชันให้เราอย่างง่ายดายในเกมพาร์ทนี้เราต้องมีการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องเราเองผมเลยเพิ่มปุ่ม Connect กับ Disconnect มาให้เผื่อไว้ด้วยและผมภูมิใจที่จะบอกว่าเราลบปุ่มเซฟออกไปแล้วเนื่องจากว่าปุ่มเซฟมันไร้ประโยชน์เพราะว่าเรามีออโต้เซฟตัวเกมของเรานั้นรู้กันดีอยู่แล้วว่าการแฮกเกมก็นับว่าเป็นการเล่นเกมเช่นกันเอาจริงๆคนก็ไม่ค่อยแฮกหรอกเพราะว่าคนที่เล่นเกมแล้วผ่านห้องต่างๆได้เนี่ยเขาจะได้ความรู้เยอะแยะไงดังนั้นแฮกเกอร์เนี่ยแทบจะไม่โอ้โหสงสัยจะต้องเพิ่มความยากให้กับเราแฮกเกอร์กันหน่อยแล้วจัดการมันGood job obfuscation ความจริงว้าว obfuscation เปลี่ยนจากคำว่า verifier เป็น v ว้าวโคตรที่เหลือเหมือนเดิมใช่เลยใช่ลงถังใช่ในเกมภาคนี้เราได้ลดระดับความยากลงเผื่อใครไม่เชื่อเราไปลองดูคอมเมนต์จากเพื่อนผมกันเกมมันโคตรง่ายครับเป็นภาคที่ง่ายสุดตั้งแต่มีเกมเอาไซด์เกมแค่เล่นผ่านเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองปากดีแต่ว่าสงกรานต์นี้นะครับถ้าใครไม่ได้ออกจากบ้านมาเล่นกันก็ได้เกมจริงๆเนี่ยเล่นได้ตั้งแต่1คนขึ้นไปถ้าอยากหาเพื่อนคุยหรือว่าหาเพื่อนเล่นเนี่ยตอนนี้ TechCast เรามี Discord Server แล้วเข้ามาช่วยกันเล่นเกมได้เกมออสไซเกมพาร์ท3นี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเพราะเห็นว่าทุกคนเริ่มเบื่อๆกันแล้วแหละยกเว้นแต่ว่า Subscribe กับ Like ในคลิปนี้มันจะเยอะแต่คงเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยชิบหาย